บริเวณลานอเนกประสงค์กรมฐานราพที่11รักษาพระองค์บางเขนกรุงเทพมหานครคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดริ้วขบวนพยหยายาตราทางสถรมารพระราชพธิธีบรมราชาพิเศษพุทธศกราช2562ได้มีการฝึกซ้อมริ้วขบวนที่3พระบรมราชาอิสริยยศพยหย่ายาตราทางสถรมาศเสด็จพระราชดำเนินเียบพระนะครโดยทางด้านของพลเอกพรพิพัฒน์เบญรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาทั้ง3เหล่าทัพรับชมการสาธิต และซักซ้อมของริอวขบวนพระบรมราชอิสริยยศในการฝึกซ้อมริ่วขบวนเพื่อทดสอบรายการควบคุมทดสอบระบบควบคุมวิทยุและการสั่งการของวิทยุสื่อสารทดสอบผู้ควบคุมในการคุมระยะการเดินการลอดซุ้มประตูเลี้ยวเข้าทางแคบทางรับเนินรับเอียงและการเปลี่ยนพลแบกหามพระราชยานท้งนี้ได้ใช้เครื่องสูงจำลองประกอบริ่วขบวนมีขนาดและน้ำหนักตามจริง จำลองซุ้มประตูพิมานชัยศรีประตูวิเศษชัยศรีช่วงระหว่างริ้วขบวนออกจากประตูทั้งการปฏิบัติท่าทางทหารการเทียบเกยการเปลี่ยนพลนแบกหามการสั่งแถวต่างๆเพื่อให้ริ้วขบวนมีความสง่าง,งามสมพระเกียรติก่อนที่จะมีการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศบนพื้นที่จริงทั้ง3ริ้วขบวนไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบาพิษสถิตมหาศีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในวันที่17 21และ28เมษายนนี้